พี่ว่าน่าจะเป็นดาเมจ AOE ด้วยนะเฮ้ยแล้วก็ยิงปืนเป็นลูกไฟแล้วทุกคนโอ้ยอย่างเท่ครับน้องๆเอาเรื่องเอาราวจัดดูดิดูปืนดิโอ้โหเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปนะว่าจะสุดขนาดไหนนะฮะทุกคนน้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านกดเกมพาสราคาแสนถูกหรือกำลังหาร้านเติมโรบัคราคาสุดคุ้มต้องที่นี่เลยร้านลิงกังบริการกดเกมพาสบล็อกฟุตเบลดบอลอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์และเกมอื่นอีกมากมายและไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบล็อกฟุต6หมัดสุดโหดยังมีไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์ต้องที่นี่เลยร้านริงกังลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะมารีวิวตัวที่ชื่อว่าเอ็กแกรนเจอร์คาเมล่าแมนนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมตัวมิติกในกล่องกิจกรรมล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามันจะตึงขนาดไหนนะครับผมนะอันนี้ต้องขอขอบคุณตัวจากน้องบรูคด้วยนะครับผมที่เอามาให้พี่รีวิวกันในวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าตัวน้องนั้นจะเก่งขนาดไหนนะครับผมไม่พูดพร่ำไปเยอะก่อนจะเริ่มฝากกดไลค์พี่ตัวละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับด่านที่เราเลือกนะครับผมเป็นทอยเลทซิตี้เนาะเล่นในระดับฮาร์ดนะผมทุกคนเพราะว่าพี่จะมารีวิวตัวน้องกันนะผมนะซึ่งพี่ค่อนข้างจะคิดว่าตัวน้องนั้นไม่สามารถลงในแม่ได้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมนะโอเคมาถึงนะครับเราวางคิวปิดก่อนนะผมนะตัวเปิดเกมนะครับผมโอเคมาครับตอนนี้เราก็วางน้องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะวางตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมเป็นเอ็ดแลนเชอร์คาเมล่าแมนนะครับผมอันนี้คือจะเป็นท่าทางการตีของน้องนะทุกคนน้องเหมือนคว้างไข่เข้าไปนะผมนะน่าจะเป็นหิมะนะครับผมมาดูสเตตัสของน้องกันนะครับผมนะเราดูเริ่มต้นนะผมนะดาเมจอยู่ที่ 1,500 นะครับผมนะระยะอยู่ที่15คูลดาวน์2วินะครับผม wow. แล้วก็มีแสดงว่าอันนี้อาจจะมีตอดเลือดด้วยนะทุกคนเป็น AOE นะไม่รู้ว่าถ้าอัพขึ้นไปแล้วจะเพิ่มหรือเปล่านะผมก็ใช้เงินอัปเกรดขั้นแรก 1,200 นะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอไปดูขั้น2กันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พี่จะวางตัวเงินไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นโมเดลเลเวล1ของน้องนะครับทุกคนก็เป็นเหมือนเหมือนตัวเท่าทั่วไปนะแต่ว่าเป็นสีชมพูเฉยๆนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัพขั้นต่อไปกันนะทุกคนดูซิว่าความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงนะผมทุกคน3 2 1ปึ๊บโอเคนะครับผมตอนนี้น้องมีทางด้านของบาซูก้าขึ้นมาตรงไหล่นะครับโอ้โหเป็นแบบสะพายกระเป๋าเลยนะโอ้โหแต่ว่าจริงๆน่าเป็นสีที่มันอ่อนกว่านี้แล้วเป็นสีเขียวนะครับผมโอ้โหถือว่าเท่นะทุกคนเท่อยู่นะครับนี่ดูครับผมโอ้ยิงแบบปุ้งเป้งปุ้งเป้งนะครับโอ้ยหลุดไปเนาะดาเมจนะครับอยู่ที่ 3,000 แล้วนะครับผมระยะ30คูลดาวน์ 1.5 นะครับผมนะแล้วก็การต่อเลือดยังไม่มีเพิ่มอะไรนะผมทุกคนมาครับตอนนี้เดี๋ยวพี่จะอัพขั้นต่อไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนปึ้งโอเคนะครับผมสแตทขั้นต่อมานะครับผมนี่คือเป็นโมเดลที่มันเพิ่มขึ้นมาน่าจะมีตรงคางนะทุกคนแล้วก็สเตตัสนะผมเป็นดาเมจ 7,500 นะครับระยะเป็น35คูลดาวน์วีนึงนะครับแล้วก็พี่ว่าน่าจะเป็นดาเมจ AOE ด้วยนะเฮ้ยแล้วก็ยิงปืนเป็นลูกไฟแล้วทุกคนโอ้โหอย่างเท่ครับน้องๆเอาเรื่องเอาราวจัดดูดิดูปืนดิโอ้โหเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปกันนะว่าจะสุดขนาดไหนนะฮะทุกคนปึ๊บโอเคครับตอนนี้แม็กเรเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีหูกระต่ายขึ้นมาเนาะโอ้สวยมากแล้วก็หน้ากากก็กลายเป็นสีชมพูนะครับผมนะมาดูสเตตัสน้องกันนะครับผมนะดาเมจอยู่ที่ 12,500 ระยะ40คูดาวิ1นะครับผมแล้วก็ explosion radiance 10นะครับผมนะทุกคนพี่ว่าอาจจะเป็นดาเมจที่มันแบบกระจายอ๋อเป็นกระจายคือมันยิงแล้วมันโดนดาเมจหมู่ทุกคนใช่ปะน่าจะใช่ wow. ทุกคนนะครับก็คือสเตตัสก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ก็คือรูปร่างของน้องนะครับทุกคนน่ารักคุ้งฟิงมุ้งยิงมุ้งยิ้มมากเลยนะครับผมน่ารักแข่งกับตัวพี่ไปแล้วตอนนี้ ก็เรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของน้องกันดีกว่านะครับทุกคนในส่วนตัวพี่นะครับข้อดีของน้องเลยนะครับคือเริ่มต้นที่ถูกนะครับผมนะวางถูกมากแล้วก็คือไม่ได้ถูกถึงขนาดเป็นตัวเปิดเกมได้นะทุกคนแต่ว่ามันถือว่าในราคาที่แบบโอเคแล้วก็เงินอัปเกรดกับดาเมจมันก็ถือว่าสมเหตุสมผลเนาะข้อดีนะครับดาเมจก็ถือว่าแรงในระดับนึงนะครับผมนะ wow. แต่พี่ก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบสุดทางขนาดนั้นแต่ก็ถามว่าถ้าใครยังไม่มีก็ควรมีไว้นะเพราะมันก็น่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะผมนะมาถึงข้อเสียของน้องนะครับผมข้อเสียนึงที่เกิดขึ้นนะผมนะกับน้องเลยนะครับที่ทุกคนก็คิดว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนพี่นะครับผมก็คือหลังจากใช้แล้วนะก็คือน้องเอาไปในแมร์ไม่ได้ครับคือเมนหลักเกมเนี้ยการตัวไหนที่เอาไปในแมร์ได้มันก็ถือว่าก็ดีแหละนะผมนะแต่ว่าไม่ใช่มันเอาไปไม่ได้มันเอาไปได้แต่พี่รู้สึกว่าถ้าเกิดจะเอาน้องไปในช่องเนี้ยเราเอาตัวอื่นไปดีกว่านะมันมีตัวที่ดีกว่าให้เลือกนะครับผมนะแล้วก็ดาเมจน้องก็อาจจะไม่ได้พอถึงขนาดลงในแมร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามองกลับมาข้อดีถ้าใครลงฮาร์ดแล้วแบบมันหาตัวไม่ได้จริงๆเปิดไม่ได้จริงก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็ได้ยากเหมือนกันนะ
ทุกคนนะผมนะก็ถือว่าใช้ได้นะผมนะในระดับผ่านนะเพราะตอนนี้พี่ก็ใช้แค่2ตัวนี้วางมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนแล้วก็มาถึงโมเดลน้องนะครับผมตอนร่างแรกก็อย่างที่บอกนะผมร่างแรกก็เหมือนคาเมล่าแมนทั่วไปเลยนะไม่ได้มีความพิเศษพิโสอะไรแต่พอเป็นร่างมีความน่ารักแหละนะผมโมเดลน่ารักดีนะผมนะไม่ลุงลังเกินไปนะผมก็เป็นตัวระดับมิทริกเนาะที่แค่ตัวใหญ่มันไม่ได้เป็นตัวใหญ่มากแล้วก็ถือว่าน่ารักนะผมใครที่ชอบสีชมพูแล้วก็ควรจะเก็บไว้นะครับผมทุกคนใครได้ไม่ได้ตัวนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูหรือใครมีความเห็นต่างว่าพี่ตัวนี้มันสามารถลงในแมได้ยังก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับเจ้าตัวน้องเอกแลนเชอร์คาเมล่าแมนนะครับผมใครชอบน้องตัวนี้กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะและที่สำคัญนะครับใครรู้สึกว่าเห็นต่างว่าตัวนี้สามารถลงในสูตรไหนหรือว่าลงจบในแมยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่กันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับผมพี่คือ Beyond No 1